กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธนจิตนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปลุ้นผู้โชคดีกันนะคะตอนนี้เรามาจดหมายกันบ้างดีกว่านะจากคุณสราวุธว่าอย่างไรขอลายเซ็นครับได้เลยครับสราวุธนะครับมอบลายเซ็นนะฮะเส้นสายประกายชีวิตค่ะแล้วก็ถูกต้องตามกฎกติกาเลยนะคะคุณสราวุธนี่ส่งเข้ามาขอให้อาจารย์แบบลายเซ็นให้พร้อมกับส่งจดหมายนะคะแนบซองเปล่าแต่จะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาเราก็จะได้มีการจัดส่งลายเซ็นไปให้กลับเปลี่ยนใช้กันด้วยและผู้โชคดีนะคะที่ได้รับของขวัญพิเศษจากครูหทานะคะนี่เลยค่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณณัฐธิดานะคะจากนครศรีธรรมราชแสดงความยินดีนะฮะและขอให้พรครูพิราบนะฮะประทานพรอัศศิริวิเศษให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะไม่ได้ก็อย่าเสียใจถ้าได้แล้วก็เก็บรักษาไว้ดีๆสมบัติครูจริงๆครับใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมพิธีดีๆร่วมกันสำหรับพิธีไหว้ครูที่ติดตามชมกันวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงของปีหน้าเรามีกิจกรรมดีๆนะเรามีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยแน่นอนติดตามรับชมกันไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงงานบุญอีกหนึ่งงานด้วยนะคะสำหรับใครจะไปร่วมบุญกันในการสร้างหลวงพ่อทันใจนะคะที่วัดแสนสุขนนตุ่นนะคะอำเภอลาศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะคะหลวงพ่อทันใจเนี่ยบอกว่าเวลาอธิษฐานเนาะคิดอะไรเนี่ยอยากจะได้สมหวังอยากจะได้พรอย่างทันใจนั่นเองนะคะก็ไปร่วมบุญกันค่ะ11แล้วก็12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV และอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:00 นตรงวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.